นี่ถ้าเป็นยอดรักนะเขาคงชมว่าเราทำอร่อยไปแล้วล่ะลิ้นผมมันไม่ขี้ประจบสอพลอเหมือนไอ้หมอนั่นหรอกอะไรของคุณเนี่ยก็มันไม่อร่อยไม่ใช่หรือไงนายคงทานไม่ลงแล้วมั้งให้ผมช่วยนะหากคนเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ยอดรักก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันหลีกไปสิให้เธอคนเดียวฉันเกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังเพราะจังเลยค่ะอุ้ยขอบคุณครับอ๋อนี่ครับสำหรับผู้หญิงที่ทั้งสวยและก็น่ารักที่สุดในโลกอย่างนางฟ้าไงครับโอ้โอ้ขอบคุณมากนะคะสวยจังเลยค่ะเอ นี่ดอกกระหล่ำนี่ใช่ไหมคะใช่ครับก็เห็นวันก่อนนางฟ้าอยากทานวันนี้ผมก็เลยเอามาให้โอ้สวยแล้วก็อร่อยอย่างเงี้ย2 in 1เลยนะครับขอบคุณนะคะนี่ห่อเองหรือเปล่าคะครับเก่งจังเลยมันมาเกี่ยวได้ทั้งวันเลยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยยากมากครับอารีจ๊ะโอ้โหนี่มีล่าป่ามาถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยลงว่าน้องอารีจะผัดดอกกระหล่ำนี้ให้พี่ชันชนทานกับอะไรดีจ๊ะเอาเนื้อหน้าไม่อายที่มาแย่งเมียชาวบ้านเขาได้ทั้งวันหรือว่าเนื้อหน้าด้านที่ไล่เท่าไหร่แล้วไม่ไปดีจ้ะน้องอาลีโหเนื้อนี่ชื่อแปลกมากเลยครับยังไงอ่ะผมคงต้องขออยู่ชิมเป็นบุญปากหน่อยนะครับนะครับดีค่ะอยู่ถึงเย็นเลยนะคะครับอาลีจ้าคุณยอดเนี่ยเขามีงานทำตั้งเยอะตั้งแยะทั้งวันเลยนะครับก็จะมาปฏิบัติเจออยู่ที่บ้านเราทั้งวันมันก็น่าเกลียดดีจ้ะอุ้ยไม่เป็นไรครับผมให้เด็กอยู่ที่ร้านเฝ้าร้านได้ไม่เป็นปัญหาครับหน้าด้านจริงๆเลยนะจ๊ะฮะอะไรนะครับโอ้เปล่าครับก็อาลีเขาบอกว่าเขาก็ชวนตามมารยาทเท่านั้นเองนะฮะจริงๆอาลีเขาอยากจะอยู่กัน2-2กับพี่ชันชนเพราะว่าเราก็ฮันนีมูนกันได้ยังไม่ครบเดือนเลยนะครับจริงไหมจ๊ะน้องอาลีจ๋านี่บ้าหรือปล่อยนะไม่เป็นไรหรอกปะโถเอ้ยนี่คุณยอดนะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นผัวเมียกันเฮ้ยทนไม่ได้ทางจะเก็บทำไรกันฮะแสดงความรักแบบสามีภรรยาฮะไม่เห็นแปลกเลยครับท่านที่แกทำอย่างนี้เนี่ยหัวมันจะหลุดจากบ่าคุณพี่พี่ออกมาดิพี่มาเลยออกมานี่เลยนะออกมาเลยอะไรนี่คุณมาทำไมอะฮะคุณก็จะมาถามน้องอีกว่ามาทำไมอะฮะขนาดเขาแต่งงานกันแล้วคุณพี่ยังตามมาถึงที่นี่อีกคุณพี่จะแก้ตัวว่ายังไงคะนี่มันไม่ใช่เรื่องอย่างที่คุณเข้าใจเลยแม้แต่น้อยนะฉันยังไม่เข้าใจอีกนี่ดีนะว่าน้องเนี่ยมาเห็นตำตานะคุณพี่น้องที่เชื่อแบบเนี้ยฮะคุณพี่แอบไปไข่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณพี่บอกน้องมาเดี๋ยวนี้นะคุณพี่ใจร้ายคุณพี่ใจดำพูดมากเกินไปนี่อายเขานะไม่น้องไม่อายแล้วถ้าวันนี้พี่ไม่พูดกับน้องให้รู้เรื่องเลยนะคุณพี่ตายเถอะคุณพี่อย่าอยู่เลยคุณพี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะคุณกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านดีกว่าไปกลับที่บ้านกันดีกว่านี่ท่านชนคุณมีเรื่องกับผมแน่นอนนะพรุ่งนี้ไปรายงานตัวที่บ้านด้วยปล่อยน้องเดี๋ยวนี้ไปคุณพี่ปล่อยน้องคุณรู้เรื่องไป
ยังไม่ไปกะทำไมครับนี่ผมต้องไปด้วยเหรอครับโอ้เอ้ยก็มองตากันก็รู้อยู่แล้วว่าน้องอารีเนี่ยเขาอยากจะคุยกับพี่ชาญชน2ต่อ2ชาวบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมจ๊ะน้องอารีไปเดินเถอะไปไปไปอุ้ยนี่ครับไปนะตาบ้านี่ไปนี่ไม่ต้องเขินหรอกจ้ะน้องอารีจ๋าถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยนะยอดเนี่ยเขาไม่น่าด้านที่จะอยู่รอดูเป็นก้างขวางคอของเราหรอกจ้ะน้องอารีจ๋าครับผมเข้าใจละโอ้ยแค่เล่นละครตบตาเท่านั้นเองทำไมต้องกัดจริงด้วยอ่ะก็ที่นายยังจูบเราจริงๆเลยนี่แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำแค่การแสดงเท่านั้นเองนี่ไม่เห็นเหรอไอ้หมอนี่มันน่าทนขนาดไหนเนี่ยมันมาได้ทุกวันไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปสักทีก็แล้วมันเสียหายตรงไหนอะฮะถ้ายอดรักเขาจะอยู่ด้วยเนี่ยมันเสียหายสิแล้วถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาล่ะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจะทำยังไงก็ทนายไม่บอกเราไม่พูดเขาจะรู้ได้ยังไงยังไงผมก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีแต่เราต้องการเพื่อนนะชาญชนแต่ว่าไอ้หมอนี่มันกำลังจีบคุณอยู่นะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็ผมไม่ชอบอ่ะยังไงผมก็ไม่ยอมให้หมอนี่เนี่ยนะเข้าใกล้คุณโดยเด็ดขาดทำไมล่ะชาญชนก็เพราะว่าอย่าลืมสิครับว่าองค์หญิงอ่ะมีคู่มั่นรออยู่ที่บุรมณีฟ้าสิเกตแก้วเกตแก้วจะรีบไปหาเจ้าป้าไปคะเจ้ายังไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นเจ้าบอกเรามาก่อนว่าเจ้าทำไมถึงจงใจหลบหน้าพี่นัทเปล่าไปคะงั้นอย่าหลบตาพี่สิเจ้าไม่ได้คิดอย่างที่เรารู้สึกลูกอารยาล่ะคะ
เสด็จพี่เอาอริยาไปไว้ที่ไหนอริยาไม่เคยที่จะสนใจพี่ไม่แม้แต่จะติดต่อกันไม่แม้แต่จะแตะปลายก้อยเจ้าพี่ก็เลยมาหาเศษหาอะไรกับเกศแก้วเห็นเกศแก้วเป็นผู้หญิงใจง่าย